สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รถบ้านแสนรกนะคะตามนิสัยของเจ้าของรถค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หลวงพระบางนะคะถ้าจำกันได้เมื่อคืนเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเราบอกทุกคนว่าวันนี้ทั้งวันเลยกิจกรรมเยอะมากตั้งแต่เช้ามืดตื่นมาตีสี่ตีห้าเตรียมไปตักบาตรใช่ไหมคะแล้วก็โอ้กิจกรรมแน่นไปจนถึงช่วงเย็นเลยแต่แปลกใจไหมคะว่าเอ๊ะตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วเราจะไปตักบาตรยังไงตื่นสายค่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าเหนื่อยมากจริงๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดคำแนะนำหรือบางคนจะเรียกว่าบทเรียนก็ได้นะคะว่าการวางแผนมาท่องเที่ยวเนี่ยบางทีอย่าไปอัดโปรแกรมแน่นเกินไปควรเผื่อเวลาพักผ่อนบ้างค่ะแต่ไหนๆวันนี้เราตื่นสายกันแล้วเนาะเราก็จะมาเที่ยวหลวงพระบางแบบสโลไลฟ์ค่ะเพราะว่าหลวงพระบางเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นเมืองสโลไลฟ์กันค่ะเดี๋ยวเราจะต้องพักพี่ชินุกไว้ที่นี่ก่อนนะคะเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่เล็กมากถนนหนทางไม่ได้ใหญ่โตที่จอดรถก็จะหายากนิดนึงนะคะโดยเฉพาะวันนี้เรามาในช่วงวันหยุดยาวคนเต็มเมืองเลยค่ะเราก็เลยจะเดินเที่ยวหลวงพระบางกันนะคะจะพาไปจุดที่มีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะในหลวงพระบางแต่ก่อนจะเดินเนี่ยเราต้องไปเติมพลังกันก่อนค่ะเดี๋ยวกูจะพาทุกคนไปที่ร้านส้มตำร้านนึงเขาบอกว่าเด็ดมากๆมาแล้วห้ามพลาดเลยค่ะไปค่ะรกมากมากเลยนะครับพอเถอะค่ะมาถึงหลวงพระบางปุ๊บยังไม่ไปไหนนะหิวขอกินข้าวก่อนเรามาที่นี่ค่ะร้านตำบักฮุงเจ๊ติ๋มค่ะซึ่งก็คือร้านส้มตำเจ๊ติ๋มนั่นแหละค่ะเอาจริงๆอันนี้มันน่าจะเป็นเหมือนแบบ best kept secret หนึ่งอะค่ะเหมือนร้านส้มตำลับถ้าปกติทั่วไปอย่างนี้อาจจะไม่ได้โปรโมทหนักแต่ทุกคนที่เคยมาทานแล้วก็เพื่อนๆที่มาที่หลวงพระบางบ่อยเนี่ยบอกว่าต้องมาที่นี่เลยทีเนี้ยมันจะหายากนิดนึงวิธีการจะมาก็คือให้ปักหมุดมาที่นี่ค่ะวัดศรีคูนเมืองค่ะแต่อยู่ตรงข้ามกันเลยแล้วก็วันนี้นะทุกคนต้องบอกว่าเราโชคดีมากเจ๊ติ๋มอยู่ด้วยค่ะจะมาตำบักหุ่งให้เรากินนะคะมาค่ะอุ้ยเอาตำหลวงพระบางได้ไหมคะสั่งข้างในโอเคนี่เข้ามาข้างในแล้วไม่น่าเชื่อนะเขาปิด4โมงตอนนี้จะบ่าย3แล้วแต่คนยังเยอะอยู่เลยพี่ท็อปคิดว่าบรรยากาศร้านมันเหมือนแบบร้านเก่าๆพวกเขาเรียกอะไรนะร้านแถวแบบเยาวราชสำเพ็งแถวพระนครไหมคะเหมือนเป็นห้องแถวเข้ามาเหมือนริมฝั่งคงมากเออเหมือนเชียงคานอย่างนั้นนะคะเออบรรยากาศคล้ายกันเลยอะมีรูปไม่รู้ใครสวยเราจะมาดูกันเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องกินตำหลวงพระบางแต่ตำหลวงพระบางที่เนี่ยมันไม่เหมือนกับตำหลวงพระบางที่กินที่ไทยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่เดี๋ยวจะลองกินมันจะไปยากอะไรคะทอดแหนมอร่อยใช่ไหมเพื่อนพี่เคยมากินเมื่อเดือนที่แล้วเขาบอกทอดแหนมอร่อยมากเอาทอดแหนมอันนึงอันนี้ไงเอาไก่ไหมหรือว่าจะเอาเป็นไส้อั่วเอาไส้อั่วค่ะแหนมหมดเหมือนทุกครั้งที่เคยไปค่ะอยากทานอะไรมักจะหมดเอาเป็นไส้อั่วทอดแล้วก็เอาไก่แผ่นค่ะนี่ไก่แผ่นเหมือนที่พะเยาเลยแล้วก็มีตำหลวงพระบางปะเจ้าเอาเผ็ดไหมคะเอาไม่เผ็ดจริงๆการสั่งอาหารอะไม่ยากเลยนะถึงจะเป็นเมนูภาษาลาวเพราะว่ามันคล้ายๆไม่มันคล้ายอย่างเงี้ยทอดแหนมทอดไส้อั่วทอดปลาอันนี้คือไก่แผ่นเฮ้ยไข่เจียวเขาเรียกทอดไข่ฟูตำใส่ปูนาโอ้ตำใส่ปูนาก็มี
ดเดียวเองค่ะทุกคนที่เราสั่งไปก็จะมีอันนี้ไส้อั่วทอดเนาะแหนมทอดแล้วก็ไฮไลท์ของเขาเลยอันนี้ก็คือส้มตำหลวงพระบางค่ะซึ่งเห็นไหมคะเหมือนที่กุ้ยบอกเลยอ่ะคือหน้าตาเขาจะไม่เหมือนส้มตำหลวงพระบางที่เราเห็นที่เมืองไทยนะคะอย่างแรกเลยอ่ะถ้าเพื่อนๆเห็นคือเส้นเขาตำบักหุ่งหรือส้มตำบ้านเราเส้นเราจะเป็นเส้นสับเป็นเส้นสับเล็กๆหนาๆใช่ไหมคะเหมือนสับมะละกอแต่อันเนี้ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนฝานเป็นแผ่นบางๆสไลด์เป็นแผ่นบางๆแบบนี้เขาแปลกไปอีกแบบนึงเนาะคักเลยเป็นตอสแจ็บมากเลยค่ะใครจะบอกว่าพอเส้นมันใหญ่อ่ะมันจะดูดน้ำตัวของน้ำส้มตำได้เยอะขึ้นแล้วมันจะไม่ได้กรอบมากมันจะมีความนุ่มอยู่บ้างมันจะมีความฉ่ำอยู่อ่ะมันไม่น่าเชื่อนะลักษณะของการสับเส้นเนี่ยก็ทำให้รสชาติของอาหารแตกต่างอีกอย่างนึงค่ะทุกคนอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าอะไรเขาใส่มาให้เยอะมากเขาบอกว่าต้องกินคู่กันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวให้ดูชิ้นใหญ่จะว่าอ้อยก็ไม่ใช่กล้วยเหรอปากก็จะรู้จิ้มก็ปากก็ไม่รู้แต่อร่อยคืออันเนี้ยมันจะดูดน้ำส้มตำอร่อยมากเลยอ่ะขออนุญาตใช้มือนะคะไม่ผิดหวังจริงเลยมาร้านเจ๊ติ๋มอันนี้ก็คือแหนมทอดแหนมจะมีแบบมันจะเปรี้ยวไปใช่ไหมคะอันเนี้ยไม่เปรี้ยวนะแต่มันจะมีความหอมความมันอยู่แล้วก็มีความฉ่ำมากอร่อยมวดๆกินคู่กับนี่ข้าวเหนียวดำเอ้ยเขาไม่เรียกข้าวเหนียวเขาเรียกข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมคะต้องปั้นด้วยนะเดี๋ยวไม่อร่อยพี่ที่เป็นคนอุบลบอกว่าข้าวเหนียวทำไม่ปั้นอ่ะมันไม่อร่อยนี่ไส้อั่วจิ้มครั้งก่อนจิ้มครั้งอันนี้3 2อันนี้ไส้อั่วก็ไม่น่าเชื่อนะคะทุกคนกูคิดว่าไส้อั่วจะเป็นอาหารของทางล้านนาเนาะนึกว่าอย่างแบบถ้าทางอีสานหรือทางลาวไม่น่าจะมีแต่พอดูไปดูมาจริงๆล้านนาล้านช้างเขาก็มีวัฒนธรรมร่วมกันอยู่หลายอย่างมากเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นไส้อั่วที่หลวงพระบางค่ะกลิ่นหอมด้วยนะร้านนี้อาหารไม่เผ็ดแต่อร่อยมันมีความแบบหนุบๆหนักๆด้วยนะพี่ท็อปเหมือนมีพริกไทยดำอยู่ด้วยแล้วหนังข้างนอกกรอบมากแต่พอกัดไปปุ๊บข้างในมันจะฉ่ำอร่อยมากแต่ถ้าถามว่าประทับใจที่สุดประทับใจอะไรใช่ไหมคะนี่เลยค่ะส้มตำหลวงพระบางกับวัตถุดิบปริศนาที่ต้องถามเขาแล้วล่ะว่าคืออะไรจริงๆอยากให้ลองมาชิมนะมันอร่อยมากคือแล้วมันก็ไม่ไกลจากในตัวโซนเมืองเก่าตัวแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าตรงที่เราเอารถขึ้นมาจากแพขนานยนต์เลยค่ะลองมาชิมดูนะคะแต่ว่าตอนนี้จะต้องถามเรามันคืออะไรโทษนะคะอันนี้คืออะไรอะคะฮะคูนอ๋อคูนแล้วมี question มาเอาเป็นว่ามันอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวค่อยไปถามพี่คนอุบลว่าคูนคืออันใดอร่อยมากหรือถ้าเพื่อนๆรู้ลองบอกนะแต่ว่าไม่นอนแล้วมันกินกับส้มตำอันนี้อร่อยมากมาจิ้มตำยังอ่ะตำหมดแล้วตำหมดแล้วเราโชคดีมากอันนี้ไม่ใช่เท่าแก่น้อยหรือว่าแบบอะไรที่เราทานกันนะคะอันนี้เป็นสาหร่ายน้ำจืดที่แม่โขงเขามีเยอะมากเขาเรียกว่าไก่ค่ะมันคือไก่ทอดแต่ว่าเขามีกิมมิกก็คือเปิดออกมา
ข้างในจะมีงาแล้วมีกระเทียมอยู่ด้วยค่ะแล้วจะหอมมากเลยจริงๆไก่มันจะเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่มีอยู่ในแม่น้ำโขงเนาะแล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่าเคยมีคนบอกว่ามันต้องอยู่ที่ความสะอาดแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำด้วยถ้าเหมือนมันไม่สะอาดออกซิเจนไม่พอมีสารพิษอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีไก่ซึ่งไก่เป็นอาหารที่กูชอบมากค่ะนี่อร่อยอ่ะคือเป็นไก่อ่ะใดๆคืออร่อยไป 90% แล้วแต่อันนี้คือมีโรยงาด้วยนะแล้วก็มีแบบอันนี้เป็นเหมือนแบบกระเทียมทอดด้วยอร่อยมากเลยค่ะเส้นเขาเหมือนแบบราดหน้าเนี่ยไม่เหมือนส้มตำบ้านเราเส้นเขาแปลกเดี๋ยวทานอิ่มมีแรงจะพาไปเดินเที่ยวต่อค่ะกันเต็มที่ตอนนี้ก็พร้อมพาเดินทัวร์ทัวร์หลวงพระบางแล้วค่ะหลวงพระบางนั้นนะคะทุกคนเป็นเมืองมรดกโลกที่มีความพิเศษมากๆไม่เหมือนใครเลยค่ะเพราะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยแหล่งมรดกโลกเวลาขึ้นทะเบียนก็จะมีการจำเพาะเจาะจงแต่ละแหล่งมีเป็นแหล่งโบราณสถานแหล่งธรรมชาติแต่ที่หลวงพระบางนะคะทั้งเมืองค่ะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกแล้วก็ยังได้รับการยกย่องอีกนะคะว่าเป็นเมืองที่มีการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดในอาเซียนเลยทางนี้เรากำลังจะไปวัดเสียงทองค่ะทุกคนซึ่งถ้าเรามาริมโขงเนี่ยคือถูกต้องแล้วเพราะเขาบอกว่าในสมัยก่อนโอ้เลยอะวัดเสียงทองเนี่ยนอกจากจะเป็นวัดเก่าแก่แล้วเขายังเป็นวัดที่เหมือนกับเป็นเหมือนกับประตูเมืองอะเป็นท่าเรือที่กษัตริย์เจ้าขุนวุ่นนายนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็จะมาที่นี่กันเราก็เลยคิดว่าเรามาถูกทางแน่นอนเพราะว่าจากประวัติศาสตร์เนี่ยเขาอยู่ริมโขงเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆไม่น่าหลงค่ะเพราะว่าหลวงพระบางเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ว่าน่ารักแต่ที่นี่ก็เหมือนเป็นเมืองที่อยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวจริงๆนะคะทุกคนเราสังเกตดูคือบ้านเก่าๆก็จะรีโนเวทเป็นโฮสเทลเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่หมดเลยค่ะแล้วก็จะมีไม่น่าเชื่อนะคิดว่าเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานอะแต่ว่าฝรั่งมาเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานนั่งเล่นกันแต่ไม่ค่อยมีคนนะคนไปไหนหมดเขาบอกว่าวัดทางฝั่งเชียงแมนน่ะก็จะมีเหมือนกับนั่งเรือไปเที่ยวได้ด้วยก็จะมีวัดเหมือนกันอุ๊ยพี่เขาวาดเองอ่ะสบายดีค่ะวัดเชียงทองไปทางไหนคะอ๋อใกล้ๆเนี่ยถูกแล้วเห็นมั้ยถึงแล้วสวยมากเลยอ่ะกระดาษสาเหรอคะเจ้ามันแล้วกระดาษโอ้ทำเองหมดเลยวัดเองหมดเลยด้วยเท่าไหร่อ่ะคะที่เป็นวัดเชียงทองสีเทาตอนนั้นเป็นภาพอะไรเส้นจากภาพเป็นยังไงก็จะตกอยู่ประมาณ 1,500 บาท 1,500 บาทสวยเนาะเป็นภาพอะไรเส้นค่ะมีผู้บ่าวฝรั่งด้วยเดี๋ยวไปเดินดูอันนี้มันกลับมาฝั่งนี้อยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดินกลับมาฝั่งนี้นะคะสวยมากเลยอ่ะพี่ท็อปไปดูดิเอาจริงๆก็สมกับเป็นเมืองมรดกโลกยูเนสโกจริงๆนะคะคือทุกที่อ่ะมันมีความกลมกลืนเป็นการอนุรักษ์ตัวของสถาปัตย์ที่เขาบอกว่าเขาเรียก French กับลาวคือ East Meet West บางส่วนเราดูแล้วอุ๊ยเหมือนฝรั่งเศสจังเลยแต่บางส่วนดูก็คล้ายๆสถาปัตย์บ้านเราเหมือนกันหน้าแบบนี้ค่ะผสมผสานกันไป
าชอบอะพี่ท็อปเขาชอบรูปนี้อะเราต้องเอาไปถามพี่เขามาหรือว่าต้องดึงไปถามพี่เขาเหรอนี่ไงหลวงพ่อบางมีภูสีมีวัดมีบ้านเนี่ยมีตัวศิลป์อันนี้เท่าไหร่เจ้าอันนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ช่องเส้นห้ามันกีบห้ามันกีบช่องเส้นห้ามันกีบเป็นเงินไทยเท่าไหร่คะเอาอันนี้ได้ไหมคะฟังแล้วตกใจอ่ะมา 250,000 อ๋อขำคนไทย 250,000 เป็นเยอะมากเลยนะแบบโอ้แม่ครับใหญ่ไหมเลยช่องผมฟาดอันนี้คือ300,000เหมือนรวยนะแมนบอไม่ต้องเอาไว้นี่ก็ได้ค่ะไม่ขยำค่ะเท่าไหร่นะคะ 250,000 ฮะกีบโอ้คือพอเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเส้นนี้มันมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเนาะพอคนเดินผ่านเขาก็จะมีพวกอย่างเงี้ยค่ะของที่ระลึกเสื้อผ้างานศิลปะคนเยอะอย่างนี้ต้องใช่แน่นอนแม่นแล้วเรามาถึงข้างในแล้วทุกคนที่นี่ก็คือวัดเชียงทองที่เราตามหาเขาบอกว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างคู่บ้านคู่เมืองหลวงพ่อบางตั้งแต่สมัยนู้นเริ่มมีการก่อตั้งแล้วก็เป็นราชธานีเลยค่ะถ้าเรามองดูเราจะเห็นว่าที่นี่จะแตกต่างกับของที่กรุงเทพเนาะคือเขาจะมีอาคารหลังเล็กๆเยอะมากแล้วก็จะมีความวิจิตรการตามากๆอันนี้จะเป็นไฮไลท์ที่คนมาถ่ายรูปกันเขาเรียกว่าหอพระกลีบสีกลีบกุหลาบถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวกูจะพาไปที่นึงซึ่งเขาบอกว่าเป็นอัญมณีของอาณาจักรล้านช้างแล้วก็สวยงามวิจิตรการตามากๆเลยนะคะจนมีการนำไปเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นต้นแบบของการก่อสร้างเยอะมากเลยไปค่ะเดี๋ยวจะไปหาสิมของวัดนี้กันค่ะในที่สุดมาถึงแล้วนะคะตรงนี้ค่ะคือไฮไลท์ของการมาหลวงพระบางของเราครั้งนี้เลยนะคะก็คือศิมของวัดแห่งนี้นั่นเองศิมหรือว่าอุโบสถเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยจะมีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์มากๆนอกจากจะมีลักษณะการก่อสร้างแบบล้านช้างแล้วนะคะเขาบอกว่าศิมแห่งนี้ค่ะคืออัญมณีของอาณาจักรล้านช้างเลยเพราะอะไรใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยถ้าเรามองไปเราจะเห็นเลยว่าลวดลายการแกะสลักการก่อสร้างต่างๆเนี่ยมีความอ่อนช้อยสวยงามเส้นสายดูวิจิตรการตามากๆเลยนะคะแม้แต่โค้งของหลังคาเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนนะคะงดงามแบบนี้เลยงดงามถึงขนาดที่ว่ามีหลายแห่งนะคะนำไปเป็นแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็นหอพระบางนะคะที่เลยจากตรงนี้ไปนิดนึงหรือว่าในไทยเนี่ยก็จะมีวัดเรืองแสงที่อุบลราชธานีแล้วก็วัดวังคำที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยล่ะคุณผู้ชมแต่อยากจะบอกว่าพอมาเห็นของจริงแล้วตื่นตาตื่นใจในความสวยงามมากๆนอกจากนี้นะคะนี่เข้ามาดูใกล้ๆค่ะทุกคนเห็นอะไรไหมคะตัวของศิลป์แห่งนี้นะคะจะไม่ได้ถูกประดับไว้ด้วยการวาดภาพจิตรกรรมแต่จะเป็นลายฟอกคำค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งจะมีบางส่วนที่บอกเล่าเรื่องราวของพระสุทธนมโนราแล้วก็นิทานพื้นบ้านต่างๆด้วยค่ะแล้วก็จะมีการแกะสลักลวดลายต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับพุทธศิลป์ดูแล้วสวยงามอ่อนช้อยมากเลยแต่นอกจากนั้นถ้าเราเข้าไปข้างในมีความสวยงามมากกว่านี้อีกนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกันไปไปไป
บอกให้เปิดหมวกและเกิบค่ะในพระอุโบสถนะคะก็จะมีพระประธานพระพุทธรูปให้เราได้กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ว่าที่กูอยากพาทุกคนมาดูแล้วกูคิดว่ามันมีความสำคัญมากๆนะคะแล้วก็สวยงามจริงๆก็คือลายฟอกคำเหมือนกับด้านนอกค่ะแต่ว่าด้านในเนี่ยเขาจะไม่ใช่นิทานพื้นบ้านพระสุทนมโนรานะคะเขาจะเป็นพุทธประวัติค่ะแล้วก็จะเป็นวิถีชีวิตของคนที่หลวงพระบางค่ะจะว่าไปแล้วก็จะเหมือนกับจิตรกรรมฝาผนังของที่เมืองไทยเรานะคะที่มักจะวาดรูปของพระพุทธประวัติหรือว่าวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนค่ะนี่เราก็จะเห็นเป็นพิธีการทำบุญงานบุญต่างๆค่ะแล้วนอกจากตรงนี้นะคะถ้ามองไปเราก็จะเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีลายฟอกคำอยู่ที่สวยงามไม่แพ้กันเลยแต่ว่าที่อยากพาไปดูแล้วเป็นไฮไลท์มากๆเลยนะคะก็คือการใช้กระจกเนี่ยตกแต่งที่อยู่ด้านหลังสวยมากเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวกูจะพาไปดูด้านหลังสิมกันเราจะไปดูใช่ค่ะขอบคุณ The Cloud ค่ะนี่จะเป็นตรงนี้ซึ่งที่อุบลน่ะก็เอาภาพต้นไม้อันนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างศิลปะจำได้ไหมปะนี่ไงคนนี้แหละค่ะรูปต้นทองนะคะที่เขาบอกว่ามาแล้วเนี่ยห้ามพลาดแต่บางทีมาแล้วก็หาไม่เจอกันนะคะอันนี้เกิดจากการใช้กระจกสีชิ้นเล็กๆนะคะมาประดับให้เป็นรูปของต้นทองเพื่อบอกเล่าถึงชื่อของหลวงพระบางในอดีตซึ่งก็คือเมืองเชียงทองนั่นเองค่ะทุกคนถ้าลองคิดดูนะคะว่ากระจกชิ้นเล็กนิดเดียวอ่ะกว่าจะทำให้เป็นรูปต้นทองได้สวยงามขนาดนี้ต้องมีทั้งความวิริยะอุตสาหะมีความศรัทธามากขนาดไหนกันแต่นอกจากตรงนี้อ่ะที่นี่ก็ยังมีความน่าสนใจอีกหลายที่มากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะต้องบอกว่าวัดเชียงทองเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่400กว่าปีค่ะทุกคนอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาตลอดเลยนะคะพูดพาทุกคนนะคะมาชมความงดงามวิจิตรการตาของวัดเชียงทองกันแล้วซึ่งเห็นไหมคะว่าสมคำบอกเล่าเลยว่าเป็นอัญมณีของอาณาจักรล้านช้างจริงๆแต่ว่าเอื้องกันเลยค่ะคุณผู้ชมมองมาปุ๊บโอ้โหสีทองอารามสวยงามสุกสกาวมากๆเลยนะคะตรงนี้เนี่ยข้างในไม่ได้มีการประดิษฐานพระพุทธรูปนะคะเขาเรียกว่าเป็นหอราชรถหรือว่าหอราชโกศนั่นเองค่ะถามว่าทำไมถึงมี2ชื่อใช่ไหมคะก็คือด้านในเนี่ยถ้าเรามองเข้าไปนะคะก็จะมีการบรรจุราชรถอยู่ค่ะหรือว่าถ้าเรามองไปด้านบนเนี่ยก็จะมีโกศนะคะหรือว่าเป็นที่บรรจุพระบรมศพของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้ามหาชีวิตของที่ลาวนั่นเองค่ะด้านในก็จะมีอยู่3โกศด้วยกันค่ะแต่ที่อยากให้ดูก็คือลวดลายที่เขาแกะสลักเป็นลายไม้แล้วก็ปิดทองอะค่ะทุกคนคือจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของรามเกียรติ์ด้วยงานแกะสลักแล้วก็ปิดทองสวยมากๆเลยซึ่งเรื่องราวของรามเกียรติ์เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันช่วยส่งเสริมบารมีให้กับเจ้ามหาชีวิตแล้วก็พระมหากษัตริย์ของที่อาณาจักรล้านช้างนั่นเองมาค่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันThank you.
ัวของวัดเชียงทองนะคะไม่ใช่วัดที่มีขนาดใหญ่มากค่ะแต่ว่าจะมีอยู่จุดนึงทุกคนคือคนเยอะมากต่อคิวนานมากพาไปเดินตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้กลับมาคนก็เยอะเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็คือหอไหว้สีกุหลาบค่ะด้านในเนี่ยก็จะประดิษฐานพระพุทธไสยญาติหรือว่าพระพุทธรูปประจำวันอังคารค่ะวันเกิดกู๊ดพอดีเลยแต่ความน่าสนใจของเขาอ่ะคืออะไรรู้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหอไหว้หรือว่าหอพระสีแดงค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะดูไปดูมาน่าจะเจือจางไปตามกาลเวลาจนเป็นสีแดงแล้วความน่าสนใจจริงๆอ่ะไม่ได้อยู่ด้านในนะคะสำหรับกู๊ดอยู่ด้านนอกรอบเลยค่ะที่เขาจะมีการบอกเล่าเรื่องราวนะคะเป็นนิทานสอนใจค่ะเรื่องของคติคำแล้วก็เรื่องของคติธรรมต่างๆนะคะแล้วก็ปริศนาธรรมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเดินดูรอบนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในกันค่ะนี่แหละอันนี้จะเป็นมุมที่ใครมาหลวงพระบางเราจะคุ้นเคยกันนะคะก็คือเป็นมุมหน้าต่างแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะกระจกสีที่มีการประดับตกแต่งเป็นลวดลายของวิถีชีวิตนิทานพื้นบ้านคติสอนใจต่างๆค่ะแต่อันนี้คือเดี๋ยวแนะนำเพื่อนๆเลยเนอะว่าถ้าใครมาช่วงเย็นเนี่ยแสงจะลงมาฝั่งนี้เนาะก็ให้หันหน้ามาทางฝั่งนี้ก็จะได้สวยๆเดี๋ยวกู๊ดไปต่อคิวก่อนนะคะจะได้ผลหน้ามาให้พี่ท็อปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะฝั่งนี้นะครับค่ะอันนี้จะเป็นหอพระค่ะไม่แน่ใจถ้าอย่างภาษาไทยเขาจะเรียกวิหารไหมคะมีพระข้างในอันนี้คือหอพระม่านค่ะข้างในก็จะประดิษฐานพระคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวลาวเนี่ยเคารพสักการะบูชาค่ะเรียกว่าพระม่านแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปสักการะได้เขาจะเปิดเฉพาะบางวันบางเวลาเท่านั้นจริงๆนะคะถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นช่วงสงกรานต์ค่ะแต่ว่ารอบๆเนี่ยเห็นไหมคะก็จะมีการใช้กระจกค่ะมีการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในหลวงพระบางการแต่งตัวการกสิกรรมการเดินทางนะคะวิถีชีวิตทั่วไปทั้งหมดเลยล่ะค่ะซึ่งถ้ามาดูข้างหน้านะคะทุกคนนี่ล็อกไว้เลยค่ะในสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าปีไหนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมาขอฝนกับพระม่านฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลแต่ทุกวันนี้นะคะเขามาขออะไรกันรู้ไหมคะคนลาวนิยมมาขอลูกกับพระม่านนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะเดินขึ้นภูสีเป็นภูเขาที่สูงมากค่ะมีบันไดทั้งหมด300กว่าขั้นแต่อยากให้ดูด้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะอันนี้ก็คือหอพระบางค่ะเป็นส่วนหนึ่งของหอคำหรือว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตหรือว่าพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งภายในหอพระบางเนี่ยก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่นี่นั่นก็คือพระบางนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบางด้วยนะคะแต่ที่อยากให้ดูเนี่ยก็คือถ้าเราสังเกตดูก็คือนี่ค่ะหอพระบางจะมีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างคล้ายๆกันนะคะกับศิลป์ของวัดเชียงทองนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะที่กุ๊ดบอกว่าวัดเชียงทองเนี่ยเป็นอัญมณีล้านช้างเป็นต้นแบบของการก่อสร้างหลายๆแห่งหนึ่งในนั้นก็คือที่นี่ค่ะสังเกตดูความสวยงามของหลังคาความอ่อนช้อยนะคะเห็นไหมคะว่าสวยงามมากจริงๆค่ะแล้วนอกจากนั้นมองลงไปด้านล่างเห็นไหมคะทุกคนมีการตั้งเต็นท์ตั้งถนนคนเดินอันนี้คือถนนคนเดินหลวงพระบางนะคะที่กูชอบมากเลยเขาจะมีกิมมิคค่ะดูที่สีของเต็นท์นะคะน้ำเงินแดงแล้วก็ขาวค่ะซึ่งเป็นสีของธงชาติลาวนั่นเองค่ะถ้าขึ้นภูสีแล้วขาไม่พังมีแรงจะพามาช้อปปิ้งมาชิมอาหารของที่ Walking Street ด้านล่างกันนะคะแต่ว่าตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วค่ะไปค่ะช่วงร้อยกว่าขั้นแรกเนี่ยจะชันหน่อยแต่หลังจากนั้นก็จะสบายๆแล้วก็พี่เขาบอกว่าถึงจะเหนื่อยแค่ไหนพอขึ้นไปปุ๊บเห็นวิว
หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งค่ะเอาจริงๆก็เหมือนบรรยากาศของพระธาตุหรือว่าวัดที่อยู่บนเขาสูงที่เมืองไทยเหมือนกันนะทุกคนคือก่อนทางขึ้นน่ะจะมีร้านน้ำร้านขายของให้เราได้ซื้อเสบียงก่อนขึ้นไปหิวไหมเหนื่อยไหมพักผ่อนก่อนเฮ้เสร็จปุ๊บขึ้นมาอีกนิดนึงมีปล่อยนกมีใบสีและที่เห็นอีกอย่างนึงคือคนเยอะมากค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้จะเป็นช่วงไฮไลท์เลยเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังตกถ้าขึ้นไปทันเนี่ยก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ลาบเส้นนะคะขอบน้ำของแม่น้ำโขงไปด้วยค่ะทุกคน318คันนะคะสูง150เมตรเรามาถึงยอดของภูสีแล้วซึ่งภูสีเนี่ยถ้าจำกันได้ตอนที่กูดข้ามแม่น้ำมาเนาะบนตัวของโป๊ะอ่ะกูชี้ให้ดูแล้วว่าเขาจะเป็นเหมือนกับภูเขาที่ตั้งอยู่บนกลางเมืองเลยแล้วตัวหลวงพระบางเนี่ยก็จะถูกล้อมด้วยฝั่งนู้นเป็นแม่น้ำคานนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงถ้าตอนเช้าเนี่ยมาตรงนี้จะสวยมากแต่ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินเห็นไหมคะตรงนั้นสวยมากๆเลยนี่เราก็เลยจะเห็นว่าช่วงพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยจะมีคนจากทั่วทุกสารทิศในหลวงพระบางเลยถ้าสังเกตดูเนี่ยมองลงไปในเมืองตอนนี้โล่งไม่มีคนเลยขึ้นมาถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกที่นี่กันหมดเลยค่ะทุกคนนี่แล้วก็จะมีจุดชมวิวตรงนั้นด้วยนะคะเขาบอกนะคะว่าใครที่มาหลวงพระบางแล้วยังไม่มาที่ภูสีไม่ขึ้นมาถึงตรงท่านบนเนี่ยไม่เรียกว่ามาถึงหลวงพระบางแล้วค่ะเราก็เลยต้องออกกำลังกายมุ่งมั่นมาให้ถึงข้างบนเลยค่ะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะสักการะพระธาตุเสร็จแล้วก็เหลือแค่รอชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบางค่ะจากด้านบนนะคะที่เห็นวิวสวยสุดๆเลยอะค่ะคนเยอะมากมองไม่เห็นอะไรเลยก็เลยลงมาตรงนี้ค่ะปรากฏว่าไม่ทันนะคะลับขอบฟ้าไปแล้วค่ะทุกคนก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะคะที่ไม่สามารถเก็บภาพพระอาทิตย์ตกน้ำให้ทุกคนเนี่ยได้ไปดูได้แต่ในแง่ดีคือกู๊ดมาดูให้แล้วนะคะว่ามาภูสีเนี่ยมันมีอยู่สองรีบด้วยกันค่ะรีบแรกเลยนะคะก็คือรีบมาตั้งแต่ยังอายุน้อยๆมีกำลังวังชามีกำลังขาปอดยังหายใจได้อยู่ปกติรีบที่สองก็คืออยากดูพระอาทิตย์ตกดินใช่ไหมคะรีบมาตั้งแต่ตอนบ่ายแก่ๆอย่าทำอย่างกูค่ะห้าโมงครึ่งแล้วค่อยขึ้นมาทุกคนเขามาจองที่กันไว้หมดแล้วนะคะก็เลยอดเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเรามาพิชิตภูสีแล้วซึ่งคนหลวงพระบางเขาเชื่อว่าถ้ามาถึงที่นี่ปุ๊บจะได้กลับมาที่หลวงพระบางอีกค่ะมาคราวหน้านะคะรับรองว่าเดี๋ยวจะวางแผนเป็นอย่างดีเก็บภาพที่สวยที่สุดให้ทุกคนได้ดูเลยค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไฮไลท์ห้ามพลาดของหลวงพระบางทั้งวัดเชียงทองหอพระบางภูสีมีแต่ที่สวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ทุกคนคะกูอยากจะบอกว่ากลางวันเนี่ยเที่ยวสนุกแล้วหลวงพระบางกลางคืนก็คึกคักสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปพักสักครู่นึงค่ะแล้วในตอนต่อไปกูจะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดกลางคืนที่หลวงพระบางกันค่ะ